กำเนิดเดรัจฉานเหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานภิกขุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีหญ้าเป็นภักษาสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นย่อมใช้ฟันแทะเล็มกินหญ้าสดก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีหญ้าเป็นภักษาคืออะไรคือม้าโคลาแพะเนื้อหรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆที่มีหญ้าเป็นภักษาภิกขุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นภักษาเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคูดเป็นภักษาสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นได้กลิ่นคูดแต่ไกลๆแล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาโดยตั้งใจว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคูดเป็นภักษาสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นได้กลิ่นคูดแต่ไกลๆแล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคูดเป็นภักษาคืออะไรคือไก่สุกรสุนัขบ้านสุนัขป่าหรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆที่มีคูดเป็นภักษาภิกขุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกมีคูดเป็นภักษาเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดก็สัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดคืออะไรคือตะกะแตนมอดไส้เดือนหรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆที่เกิดแก่ตายในที่มืดภิกขุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดภิกขุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในน้ำก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในน้ำคืออะไรคือปลาเต่าจระเข้หรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆที่เกิดแก่ตายในน้ำภิกขุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในน้ำภิกขุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกคืออะไรคือเหล่าสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในปลาเน่าก็มีในศพเน่าก็มีในขนมกุมมาศเก่าก็มีในน้ำครามก็มีในหลุมโสโครกก็มีหรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆที่เกิดแก่ตายในของโสโครกภิกขุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกภิกขุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องกำเนิดเดรัจฉานแม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งความทุกข์ในกำเนิดเดรัจฉานไม่ใช่ทำได้ง่าย